วัสดีค่ะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันกันนะคะสำหรับสถานการณ์ในวันนี้ค่ะเป็นสถานการณ์ที่ร้านนวดแผนไทยนะคะหรือว่า at the massage center ค่ะประเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปวิดีโอกันก่อนนะคะแล้วค่อยมาเรียนรู้ศัพท์สำนวนของวันนี้กันค่ะ Good afternoon Afternoon I hope you can help me my body's sore Well we are traditional Thai massage centerWe have many types of massage, including therapeutic and relaxation. What's the problem? Well, you see, my back's sore, and I think it's causing pain in my arm as well. Did the pain come from back and then go to your arm? Yes, I think so, but I can't remember. It's been painful for a long time now. Long time? How long? At least 2 weeks now, I think. I hope it go away, but it's just causing me to lose my sleep and my appetite, and it's getting worse. Well, I would suggest that we give you a head, neck, and shoulder massage. Our masseuse will know if there is any Thai muscle in that area. Sounds great! And then we can give you a Thai massage that is good to your all part of the body. Right, good. Let's get started.เป็นยังไงบ้างคะกับคลิปวิดีโอที่เพิ่งได้รับชมไปจะเห็นได้ว่าลูกค้าเนี่ยเขาปวดเมื่อยตามตัวจริงๆค่ะเรามีศัพท์สำนวนที่เราได้เรียนรู้จากคลิปวิดีโอนี้กันนะคะคำแรกค่ะคือคำว่า sore ที่แปลว่าปวดเมื่อยค่ะอย่างที่ลูกค้าเขาพูดเลยนะคะว่า my body is sore ก็คือร่างกายของเขาเนี่ยปวดเมื่อยไปทั้งตัวเลยค่ะต่อมานะคะคือคำว่า therapeutic ที่แปลว่าบำบัดรักษาโรคค่ะก็คือลูกค้าเนี่ยถามทางพนักงานนะคะว่ามีการนวดเนี่ยกี่แบบด้วยกันทางพนักงานก็เลยบอกมาค่ะว่ามีการนวดเนี่ย2แบบหลักๆค่ะแบบแรกก็คือไว้ใช้สำหรับรักษาโรคก็คือ therapeutic นั่นเองแบบที่2ก็คือคำศัพท์คันถัดไปของเรานะคะก็คือคำว่า relaxation ก็คือการนวดแบบผ่อนคลายค่ะซึ่งการนวดทั้ง2แบบเนี่ยก็จะสามารถช่วยรักษาความเจ็บปวดก็คือคำว่า painลงไปได้นะคะซึ่งตัวลูกค้าเองอ่ะเขาก็บ่นค่ะว่าเขาเนี่ยปวดเมื่อยตามร่างกายมากจนทำให้เขานอนไม่หลับนอนไม่หลับเสร็จก็ทำให้ไม่อยากอาหารค่ะซึ่งความอยากอาหารนั้นก็คือคำศัพท์คำว่า appetite คำศัพท์คำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่า masseuse ซึ่งแปลว่าหมอนวดนั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับคำศัพท์ของเราเรามาสรุปกันนะคะว่าวันนี้เราได้เรียนคำศัพท์สำนวนไปกี่คำด้วยกันคำแรกนะคะคือคำว่า sore ที่แปลว่าปวดเมื่อยคำที่สองนะคะคือคำว่า therapeutic ที่แปลว่าบำบัดรักษาโรคค่ะคำที่สามนะคะคือคำว่า relaxation ที่แปลว่าผ่อนคลายค่ะคำที่สี่ค่ะคือคำว่า pain ที่แปลว่าความเจ็บปวดนะคะคำที่ห้าค่ะคือคำว่า appetite ที่แปลว่าความอยากอาหารนะคะและคำสุดท้ายค่ะคำที่6คือ masseuse ที่แปลว่าหมอนวดค่ะวันนี้เราได้เรียนรู้คำศัพท์ด้วยกันไปทั้งหมด6คำนะคะเป็นยังไงบ้างคะคำศัพท์สำนวนในวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะคะแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ